แพทย์เผยประโยชน์ดีๆจากสับปะรด8อย่างที่สามารถช่วยรักษาโรคได้จริงกับนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับถ้าท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่และเป็นกำลังใจกับพวกเราเอาละครับไปรับชมกันเลยสับปะรดเป็นผลไม้ของประเทศไทยครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะรสชาติสีสันถ้าหากแช่เย็นแล้วก็ถูกอกถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนแถมยังมีประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคอีกด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสับปะรดนั้นเป็นตัวที่สามารถช่วยให้กับผู้ป่วยหลายๆโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้วันนี้เราจะเอาความลับเรื่องเหล่านี้ที่แพทย์บอกแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมาฝากกันครับประโยชน์อย่างที่1ของสับปะรดครับสับปะรดมีสรรพคุณทางด้านการช่วยแยกอาหารครับเพราะฉะนั้นถ้าหากใครเป็นโรคกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบแผลในกระเพาะอาหารหรือท้องอืดท้องเฟ้อสับปะรดนี้ช่วยได้เลยครับ 2. สับปะรดมีคุณสมบัติป้องกันและยับยั้งโรคมะเร็งครับเพราะในสับปะรดนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากครับซึ่งสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งหลากหลายชนิดนะครับที่อยู่ในร่างกายก็สามารถช่วยได้ครับ3อันนี้ความรู้ใหม่ของผมเลยครับว่าสับปะรดนี้ถ้าหากคุณรับประทานบ่อยๆสามารถป้องกันโรคผิวหนังได้เพราะสับปะรดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มียาฆ่าเชื้อแบบปฏิชีวนะในตัวด้วยนะครับที่สามารถยับยั้งอาการเชื้อราต่างๆอย่างนี้ต้องรีบไปหามาทานซะแล้วครับเนี่ยประโยชน์อย่างที่4ของสับปะรดครับสับปะรดช่วยในอาการเหนื่อยล้าป้องกันอาการเหนื่อยล้าได้สำหรับผู้ป่วยที่กำลังฟื้นไข้หรือฟื้นฟูเพราะว่าในสับปะรดมีวิตามินและน้ำตาลฟูโคสอยู่จำนวนหนึ่งครับสามารถทำให้ร่างกายชุ่มฉ่ำและก็เป็นพลังงานเสริมได้อีกด้วยประโยชน์ที่5ของสับปะรดครับสับปะรดสามารถแก้อาการรอยแดงผดผื่นผิวหนังอักเสบและอาการที่เรียกว่าสิวอักเสบได้ด้วยครับเอ๊ะสับปะรดเนี่ยหรือยาปฏิชีวนะแหมประโยชน์เยอะจริงๆเลยประโยชน์อย่างที่7ของสับปะรดครับสับปะรดสามารถช่วยแก้ไขอาการของเส้นผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นผมหลุดผมร่วงผมงอกเร็วถ้าคุณดื่มน้ำสับปะรดวันละ1แก้วก็สามารถช่วยได้แล้วครับประโยชน์ข้อสุดท้ายข้อที่9ครับในการรับประทานสับปะรดสับปะรดนั้นมีสารที่สามารถช่วยบำรุงดวงตาของคุณได้เพราะว่าถ้าคุณมีอาการตามองไม่เห็นตอนกลางคืนหรือปรับแสงไม่ทันคุณก็สามารถดื่มน้ำสับปะรดวันละ1แก้วคุณจะเห็นความแตกต่างภายใน1สัปดาห์ครับ9ประโยชน์ดีๆจากสับปะรดในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือนายแพทย์นะครับถ้าหากคุณชมอกสนใจและชื่นชอบวิดีโอคลิปอย่างนี้อย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม